รดน้ำเล่นกันนะครับมันเป็นสระน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเกาะแก่งในแม่น้ำโขงตอนน้ำลดนะฮะเป็นเกาะแก่งแล้วก็ส่วนที่น้ำมันลดลงไปในเกาะแก่งก็เป็นเหมือนสระว่ายน้ำส่วนตัวของเราฮะนี่ครับนี่พื้นที่ยานาบริเวณกว้างขวางพอสมควรนะฮะภายในเกาะแก่งตรงนี้มาถึงนี่เลยเดี๋ยวก็จะเดินตามเข้าไปตรงนู้นแหละวันนี้เย็นของวันที่13เมษายน2555แล้วนะครับไปเร็วมาเย็นเลยไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่านะลมแรงเลยนะครับตอนนี้